ด้วยความที่ไม่มีกองไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันจบไปหมดเลยเนาะก็ขอจบแค่นี้ดีกว่าน้ำการพ่อเป็นนักเรียนเลวในระบบการศึกษาที่แสนดีทุกคนค่ะวันนี้เรามาพูดถึง3ข้อเรียกร้อง1เงื่อนไขที่ทำนักเรียนเลวได้ยื่นต่อกระทรวงศึกษาธิการกันค่ะข้อเรียกร้องแรกก็คือหยุดคุกคามนักเรียนข้อที่2ยกเลิกกฎระเบียบล้าหลังและข้อที่3ปฏิรูปการศึกษาค่ะเห็นไหมคะทุกคนเคยโดนคุกคามจากสังคมโรงเรียนทั้งนั้นไม่เพียงแค่นั้นการคุกคามไม่ใช่การคุกคามทางร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการคุกคามทางคำพูดที่ส่งผลต่อจิตใจของนักเรียนด้วยทุกคนเคยโดนกันใช่ไหมคะไอ้กวนไอ้แว่นตัวดำโยกผอมโง่หรือแม้กระทั่งด่าว่าไอ้ตุ๊ดไอ้เกย์เลสเบี้ยนคำเหล่านี้ก็ล้วนเป็นคำคุกคามทั้งสิ้นแค่พูดคำหยาบกับนักเรียนที่เขาไม่ชอบพูดก็ถือว่าเป็นการคุกคามแล้วค่ะคนพูดคงคิดว่าเป็นมุกตลกแต่ไอ้การพูดมุกตลกจะทำให้คนอื่นดูแย่ทำให้คนอื่นดูอับอายเราเรียกว่าไม่มีมารยาทค่ะนักเรียนที่ได้ยินคงจะจำฝังใจไปอีกนานบางคนส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันเลยด้วยเช่นนำคำพูดที่ถูกคุกคามนั้นไปคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นเครียดสะสมระบบการศึกษาที่ฟินแลนด์ทำให้ครูไม่เครียดและมีประสิทธิภาพในการสอนเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ด้วยภาระงานที่มหาศาลของครูไทยทำให้นักเรียนอย่างดิฉันเกิดความคิดว่าตกลงหน้าที่ของครูคือสอนหนังสือเด็กหรือทำงานเอกสารคะครูไทยบางคนถึงกับต้องรีไซเคิลเพอร์พอยต์รีไซเคิลสื่อการสอนรีไซเคิลแบบสุดท้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าไม่มีเวลาทำสื่อการสอนใหม่แต่เรื่องตลกก็คือบางทีสื่อการสอนนั้นก็ก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตอีกทีค่ะดิฉันจึงขอเสนอแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาพลังงานของครูนั่นก็คือการตั้งหน่วยงานไว้สำหรับบริหารด้านบริหารและเอกสารโดยเฉพาะโดยที่บุคลากรในหน่วยงานนี้จะต้องไม่ใช่ครูอีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการต้องลดภาระการสอนของครูในแต่ละวันทำไมเราถึงต้องมาเรียกร้องในวันนี้กับการชุมนุมที่มีชื่อว่าชมพูวันทิพย์แต่กินใบประชาธิปไตยจะผิดบานและทำไมทุกคนถึงควรจะตระหนักและรู้ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวของนักเรียนหรือครูทุกคนในที่นี้เลยพวกเราทุกคนก็ต่างเป็นประชาชนในประเทศนี้ต้องใช้ชีวิตและต้องดำเนินชีวิตไปในสังคมนี้แต่ที่เราออกมาเรียกร้องเพื่ออนาคตที่ดีกว่ามันก็ต่างเป็นสิทธิเสรีภาพของเราไม่ใช่หรอคะทำไมถึงไม่สามารถจะกระทำได้ลองมองง่ายๆเห็นนะคะถ้าการเมืองดีเราจะมีระบบการศึกษาที่ดีกันครับจะมีระบบราชการที่ดีถ้าการเมืองดีประชาชนทุกคนจะสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงการศึกษาที่ดีจะสามารถไปถึงเด็กทุกคนได้และการศึกษาจะไม่ใช่เรื่องของคนมีฐานะทางสังคมค่ะแต่จะเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนในประเทศที่ควรได้รับการอย่างเท่าเทียมกันค่ะการเมืองดีเราจะไม่มีกฎระเบียบที่ปิดกั้นเสรีภาพความหลากหลายทางเพศ